รักษาเซฟกระบวนการยุติธรรมทวงคืนประเทศไทย Neo Protest ปฏิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่เรามาชุมนุมประท้วงคราวนี้จะไม่ยั่วยุไม่ทำให้เกิดความรุนแรงเหมือนคานธีท่านใช้สัตยาเคราะห์แบบนี้จนกระทั่งกอบกู้ประเทศชาติได้เรามุ่งเอาความจริงกับความรู้ออกมาตีแผ่เปิดเผยเป็นหลักเอาความจริงความถูกต้องที่เป็นหลักฐานแท้ว่ามันจริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้ก็จะถูกเอามาเปิดเผยให้มากๆหมดนี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของเราที่จะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดเราก็จะได้เป็นคนมีความรู้ทำอะไรอย่างอารยชนเป็นคนศรีวิไลซึ่งไม่ใช่คนเถื่อนๆที่เอาแต่เรี่ยวแรงมาฆ่าแกงกันคนผู้ประเสริฐแล้วถ้าจะชนะกันก็ต้องชนะกันด้วยความถูกต้องหรือความจริงผู้ใดมีความถูกต้องมีความจริงกว่าก็ชนะตามสัจธรรมซึ่งจะมีทั้งตุลาการพิวัตรข้าราชการพิวัตรและประชาพิวัตรเป็นผู้ตัดสินในสังคมประชาธิปไตยนั้นประชาชนแต่ละคนมีอำนาจอธิปไตยของตนเต็มๆ1คน1เสียง100คนก็100เสียง10,000คนก็10,000เสียงล้านคนก็ล้านเสียงเป็นตัวจริงเห็นกันชัดๆเลยอันนี้แหละเป็นเรื่องประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอธิปไตยออกมาแสดงตัวให้ปรากฏผู้ที่มีคุณธรรมมากยิ่งมีน้ำหนักของความถูกต้องดีงามสูงประชาชนท่านใดที่เห็นด้วยก็ขอให้ออกมาชุมนุมกันขอให้มาแสดงคะแนนเสียงความเป็นประชาธิปไตยหรือร่วมทำหน้าที่ที่ดีที่ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่ออภิวัตประชาธิปไตยไทยให้เจริญรุ่งเรืองปรัชญาการชุมนุมสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นยุทธวิธีการชุมนุมรูปแบบการชุมนุมข้อ1สุภาพสงบและเรียบร้อยข้อ2ไม่มีความรุนแรงข้อ3เสนอความรู้และความจริงข้อ4ไม่หยาบไม่ผิดกล่าวคำแรงเสียงดังเท่าใดก็ได้เป้าหมายของการชุมนุมข้อ1ไม่มุ่งหาปริมาณเป็นเอกแต่มีปริมาณแสดงออกเป็นประชาธิปไตยข้อ2แสดงคุณภาพของความเป็นประชาธิปไตยกิจที่มีธรรมะข้อ3เพื่อมาแสดงสิทธิ์ร่วมชุมนุมยืนยันอำนาจอธิปไตยของมวลประชาชนข้อ4ไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้ข้อ5เอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณโภคีของบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันมาแสดงรักษาเซฟกระบวนการยุติธรรมทวงคืนประเทศไทย Neo Protest ปฏิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ให้มีประโยชน์และคุณค่ากับการพัฒนาประชาธิปไตยมุ่งเอาความจริงกับความรู้ออกมาตีแผ่ไม่มุ่งแพ้ชนะไม่รุนแรงไม่หยาบคายเพื่อยกระดับการต่อสู้ขึ้นสู่วิถีอารยชนรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็จะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้ถ้ารักษากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก็จะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ได้